โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ก็ผมนะฮะอ่ะแจกแล้วก็ผมก็คือแจกแล้วก็พาชมครับผมแสงเงาชัตเตอร์ครับผมสำหรับ Minecraft PE 1.18.30 ขึ้นไปเลย Minecraft PE ครับผมที่ใช้ Ender Dragon ครับผมก็คือรุ่นปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ 1.18.30 ขึ้นไปก็จะทางมดจะทำการเปลี่ยน Engine Shader ครับผมให้กลายเป็น Ender Dragon แล้วผมนะแต่ Shader ส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้ครับผมนะฮะซึ่ง Shader ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใช้งานกับตัวRender Dragon ได้ครับผมนะฮะก็คือใช้ได้เกือบทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมนะฮะโอเคนี่คือตอนดวงอาทิตย์ขึ้นครับผมนะครับแต่ก่อนนี้ผมขอไปดูชื่อของ Shader ตัวนี้หน่อยครับผมนะฮะโอเคครับผมนี่ครับผมนะครับไปที่ Global Resort อีกนึงนะฮะอ่ะก่อนที่จะลงก็จะเหมือนลง Shader ปกตินั่นแหละครับผมนะครับก็คือเอาใส่ตรงหน้า Global Resort เนี่ยครับผมนะครับโดย Shader นี้มีชื่อว่า KGRD Enchanter Renew ครับผมนะครับก็สำหรับไมค์ครับไปล็อกRender Dragon 1.18.x ก็ผมนะฮะคนทำก็คือ Scorpio Graphics นะฮะ Twitter ก็ @Scorpio Graphics 2ครับผมนะเผื่อใครสนใจครับผมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชัตเตอร์ตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าที่เห็นมาอย่างแรกครับผมนะครับตัวดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นตัวกลมๆครับผมจริงๆดวงจันทร์ก็กลมด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูทีหลังครับผมนะฮะแล้วก็ตรงท้องฟ้าเนี่ยก็จะมีความสมจริงเป็นสกายบ็อกซ์สมจริงครับผมนะครับนี่ก้อนเมฆก็จะสมจริงด้วยครับผมนี่นะฮะก็บรรยากาศถ้าเกิดเรามองไกลๆเนี่ยผมก็จะเห็นเป็นมีเหมือนเป็นหมอกครับผมที่จำกัดระยะการมองเห็นของเรานิดนึงครับผมนะจริงๆมันเยอะอยู่เหมือนกันนะหมอกเนี่ยครับผมเชดเดอร์นี้มองลงข้างหนักพอสมควรครับผมแล้วก็รู้สึกว่าสีสันของแสงทำให้สีสันของแถวเนี้ยมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะเหมือนสีเหลืองมันเพิ่มสีเหลืองมากขึ้นนะพี่ผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับนี่มันท็อปปิคอลอะไรอย่างงี้หน่อยครับผมนะฮะโอเคนี่ก็เป็นหมู่บ้านวิลเลเจอร์ครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำครับผมไปดูน้ำนิดนึงครับผมนะครับอ่ะโดยน้ำเนี่ยก็เหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงครับผมนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามองอาจจะมองเองไม่ชัดครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันจะไม่ได้มีตัวเท็กเจอร์น้ำของแบบ default อยู่ก็จะเป็นเหมือนเส้นๆน้ำนะฮะของแบบ default อันนี้จะไม่มีครับผมนะที่จะการเอาตัวนั้นออกไปครับผมนะครับก็รู้สึกว่าระบบน้ำเนี่ยมันจะเข้ากันด้วยไหมผมไม่มั่นใจนะฮะเอกลุ่มเหมือนกันนะผมปุ๊บปุ๊บโอเคผมจำมันเถอะดูยากอยู่ครับผมรู้สึกว่าน้ำถ้าเกิดเรามองข้างใต้เนี่ยผมเราจะเห็นว่ามันมีเหมือนความเข้มไม่เท่ากันด้วยครับผมนะครับนะฮะสังเกตดีครับผมเห็นไหมฮะอาจจะมองยากอีกหนึ่งจริงเกิดต้องลงเล่นเองจริงไอ้ตรงนี้นะฮะผมคิดว่า YouTube Compressor Compress คลิปผมก็คงไม่น่าเห็นนะฮะโอเคช่างมันเถอะเรื่องน้ำโอเคต้นไม้ใบไม้ยังไม่ได้มีการผิวไหวครับผมนะครับในตอนนี้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้ครับผมอยากจะลองบรรยากาศครับผมนะครับเอาสักตอนฝนตกหน่อยละกันนะผมนะครับอ่ะโอเคครับผมเอาเลือกเป็นเวเทอร์แล้วก็เอาเป็นเรนครับผมนะครับโอเคไปเลยโอเคไปเลยตะฝนตกครับผมนี่นะครับท้องฟ้าก็จะมีความครึ้มเป็นสีเทาครับผมนะฮะอ่ะนี่ซอมบี้ออกมากระทืบวิลเลจเจอร์เลยครับผมนะฮะน่ากลัวมากครับผมนะครับนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนฝนตกครับผมนะฮะอ่ะตรงพื้นมีอะไรพิเศษไหมตรงพื้นก็ยังไม่ได้มีอะไรพิเศษว่าแต่สีมันดูเหมือนนิดนึงหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราเริ่มทำงานแล้วผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนฝนตกครับผมนะท้องฟ้าจะเป็นสีเทานั่นเองโอเคนะครับทีนี้ผมขอหยุดฝนก่อนละกันพุกเวเทอร์แล้วก็เป็นเคลียร์นะครับนี่เราเคลียร์เวเทอร์ครับผมนะครับเคลียร์เวเทอร์นะฮะก็อากาศโอเคผมนี่เรียบร้อยนะฮะอันนี้จริงๆก็ไม่เอิญได้มาอยู่ตรงภูเขาสูงครับผมบนหมู่บ้านที่ผมว่าสวยเอาเรื่องนะจริงหมู่บ้านน้ำแข็งนะฮะนะคะออกแนวอีกครูนิดๆแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาด นะฮะอ่ะโอเคเป็นหมู่บ้านในไบโอมหนาวอะไรเอาผมนะครับทีนี้ผมจะไปดูครับไปดูตอนกลางคืนหน่อยเอาผมนะฮะตอนกลางคืนเป็นยังไงเอาผมนะฮะโอเคเอาผมเอาเซตซันเซตนะครับบอกเลยว่าตอนโดนที่ตกค่อนข้างสวยเอาผมนะฮะอ่ะเนี่ยผู้ชมฮะเดี๋ยวพามาดูผู้ชมครับโอเคผมนี่นะครับอันนี้คือดวงอาทิตย์ครับผมนะฮะท้องฟ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มครับผมจริงๆนะครับปกติมันก็เปลี่ยนนะแต่ดวงอาทิตย์มันกลมด้วยไงแล้วเรามาลองดูชมฮะมันจะค่อยตกลงครับผมไปดูที่ตกนะฮะเจ๋งเวลาพามาดูที่ตกนะครับผู้ชมทัดไอ้นะฮะThank you.
โอเคตอนนี้ท้องฟ้าเราก็เริ่มมืดแล้วผมนั้นโดยที่ก็คือกำลังจะรับขอบเราก็ฟ้าสมบูรณ์ผู้ชมฮะนี่เรามองไปที่ดวงจันทร์ครับผมนี่อย่างนี้คือดวงจันทร์เป็นข้างที่ข้างแหลมผมบอกไปไม่ได้ไม่ถูกเหมือนกันผู้ชมฮะแต่ซิกที่มันเต็มดวงอะมากกว่าครับผมนะฮะอ่ะแต่เห็นว่าเป็นดวงจันทร์สมจริงด้วยผู้ชมครับแทบจะเห็นกระตาบนดวงจันทร์เลยไหมนะฮะเทคเจอร์ค่อนข้างชัดอยู่ครับผมนะครับสเตจเจอร์ดวงจันทร์ครับผมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแสงสว่างครับผมจะพวกแหล่งให้แสงตอนคืนครับผมก็จะมีตับแบบนี้ผู้ชมครับนี่นะฮะหมู่บ้านเรานะผมโอเคนี่ตะไคร้ขึ้นนะฮะไอ้เนี่ยโอเคครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมสภาพครับผมอันนี้มันรุ่นของเล่นเฉยๆนะมีหลายชมฮะโอเคนี่คือแสงจากลาวาครับผมนะครับรู้สึกว่าแสงมันก็จะเป็นสว่างออกสีขาวครับผมนะครับไม่ก็สีเหลืองๆนิดๆครับผมนะฮะอ่ะก็เป็นสภาพแสงของในชัตเตอร์ตัวนี้ครับผมนะในยามค่ำคืนครับผมนะครับโอเคนะครับเฮ้ยแป๊บนึงทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองพวกแหล่งให้แสงอื่นกันหน่อยครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมอย่างพวกโกลโตอะไรอย่างงี้ก็คือจริงมันก็คือลองเข้มกันหมดแล้วชมฮะโอเคผมจะลองเอาพวกโกลสโตนแล้วก็ซีลันเทิร์นอยู่ไหนโอเคอยู่ข้างนั่นแหละชมฮะโอเคซีลันเทิร์นเอาวางไว้ก่อนแล้วกันซีลันเทิร์นนะครับก็สมแบบนี้นะฮะแล้วก็โกลสโตนก็แบบนี้ครับผมนะครับโอเคครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคแล้วถ้าฝนตกตอนกลางคืนจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะโอเคเผื่อมีใครสงสัยโอเคนี่ก็เป็นฝนตกกลางคืนครับผมนะครับรู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันจะออกชัดน้อยกว่าผมไม่เท่ากลางวันตะวันเอฟเฟกต์จะชัดกว่าครับผมวิลเลเจอร์ระวังเอ้ยอย่าโอเคครับผมมันก็เริ่มช่วยไว้ครับผมนะครับนี่ก็จะมีสภาพประมาณนี้ครับผมนะฮะโอเคนะครับนี่นะฮะโอเคทีนี้ผมขอเคลียร์ผมนะครับเอเธอร์เคลียร์แล้วก็จะทับเวลาเป็นตกกลางวันหน่อยเพราะว่ามันมีก็คือของชัตเตอร์นี้เหมือนกันนะผมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมนะครับโอเคครับผมโดยจากสื่อของมันเนี่ยมันจะอยู่ในถ้ำครับผมนะครับอ่ะถ้าเกิดเราอยู่ในถ้ำแล้วมองออกมาครับผมนะครับบอกเลยว่าอย่างสวยนะครับโอเคจำได้ว่ามีเรวินแถวนี้ผมออกมาเดินเล่นแป๊บนึงครับผมนะก่อนเข้ามาถ่ายเนี่ยครับผมนะฮะโอเคเรวินมันอยู่ตรงไหนนะจำได้ว่ามันถ้ามองจากมุมบ้านเนี่ยมันจะเห็นมันจะเจอเรวินอยู่ผู้ชมฮะตายแล้วไม่จำเลยประเด็นน่ะนี่เงี้ยเปล่านั่นนะฮะเอ๊ะแต่นั่นก็จะได้อยู่ผู้ชมครับนี่ไงนี่ไงจะละอันนี้ก็เป็นเรวินอันนึงเนาะแต่มันจะไม่เห็นถ้าเกิดเรามองเกิดเราไปถ้ำเนี่ยก็จะมีสภาพแบบนี้ครับผมนะครับนี่สภาพในถ้ำนะฮะอ่ะโอเคครับผมมีแสงสว่างจากโกลไลเคนอยู่ข้างสว่างครับผมถ้าเกิดเรามองออกไปผมว่าแสงก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะจริงนะฮะแต่ผมมันจะมีผมตอนแรกที่ผมอัดครั้งแรกอ่ะมันมีที่หนึ่งที่ถ้ำที่แบบมันส่องแสงมาสวยเลยอ่ะผู้ชมฮะอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่แต่ยังไม่ได้สวยมากเข้าอนันต์นะผมนะฮะอันนั้นคือผมเมื่อเอิญไปเจออันนั้นสวยจริงนะครับแต่ว่าจำที่มันไม่ได้แล้วไงนะประเด็นก็เลยไปได้หอบกลับมาอัดให้ดูผู้ชมฮะอาจจะใส่เป็นภาพปกคลิปอะไรอย่างงี้นะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคทีนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นแสงเงานี้ครับผมในส่วนของตัวโอเวอร์เวิลด์ของผมนะครับทีนี้อยากลองไปต่างดิเมนชันนิดนึงครับผมนะครับผมขอลองไปในเนเธอร์หน่อยละกันนะผมนะฮะโอเคไปโหลดอันนี้ก็เป็นสภาพเนเธอร์ครับผมนะครับรู้สึกว่าเนเธอร์ค่อนข้างจะสว่างครับผมตอนที่ผมมาเกิดในที่ไบโอมปะซอลครับผมนะฮะโอเครู้สึกว่านั่นแหละผมเนเธอร์จะสว่างขึ้นมารู้สึกว่าสว่างมากคุณผู้ชมฮะเหมือนใครเปิดไฟปกติเลยครับผมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเนเธอร์เวสแลนด์ครับผมนะครับนี่นะครับนี่สว่างคุณผู้ชมเห็นไหมฮะสว่างครับผมนี่นะฮะแล้วก็อันนี้ผมก็มีอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวไอ้ตัวนะเขาลืมไปโอ้ไม่ลืมอีไบโอมโซแซนวาลี่ครับผมนะฮะนี่ครับผมนี่ก็จากโซแซนวาลี่ก็เป็นในส่วนของคริมซันฟอเรสต์ครับผมนะฮะนี่โอเคครับผมนี่เข้าไปเห็นคริมซันฟอเรสต์นะฮะซึ่งทุกอย่างมันสว่างขึ้นครับผมในชุดตัวนี้นะผมโอเคถ้าเกิดใครชอบไอ้สว่างนี่ตัวนี้อาจจะช่วยได้แต่ว่าถ้าเกิดใครชอบให้มันมืดกว่านี้หน่อยก็อาจจะลองหาชุดตัวอื่นดูผู้ชมฮะทีนี้ผมจะลองกลับ
ไปอยากโอเวอร์โวผมหน่อยละกันนะผมจริงๆคืออยากไปดีเอ็นด้วยเพราะดีเอ็นผมลองไปรอบนึงนะฮะบอกเลยว่าคลิกเกอร์มากนะฮะอันนี้ประตูกลับบ้านตรงนี้เผื่อใครผมหลงทางพี่ผมคนนี้อาจจะหลงแล้วก็ได้ครับผมนะฮะไม่หรอกนะผู้ชมมันยังไม่แก่ขนาดนั้นผมเชื่อผมไม่หลงนะฮะโตแซนวาลีแล้วไงต่อเอ่ยเมื่อกี้เราเข้ามาที่บาซอแล้วนี่โอ้ไม่นะผมหลงทางอะไรวะมึงแค่นี้มึงหลงทางแล้ววะอยู่นี่ไงประตูเนี่ยโอเคครับผมนี่นะให้ผมหลงไม่หลงหลงที่ไหนไม่มีโอเคนึงเกี่ยวกับสภาพในเนเธอร์ครับผมนะครับอันนี้ต่อไปเราจะไปที่ในส่วนของเจียนครับผมนะฮะเจียนนะโอเคไม่ใช่ End นะต้องคือว่า Ender End Portal Frame แล้วก็เอาเองนี่มาผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคปุ๊บ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 นี่เทคนิคการสร้างประตูครับผมไงให้ได้ผลนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผมนะครับนี่เราจะไปดีเอ็นกันนะฮะไปโลดครับผมโอเคนี้จะไปดูครับผมนี่นะครับอันนี้สกายบ็อกค่อนข้างมืดครับผมนะครับจริงผมลองเข้ามาอีกรอบนึงสกายบ็อกสว่างในสกายบ็อกค่อนข้างมืดนะไม่น่าเชื่อที่นี่กับจะดูแบบมืดไปเลยครับผมฉากหลังเนี่ยครับผมนะครับอ่ะแต่อีกรอบนึงผมเห็นมันเป็นระยุระยับเลยครับผมนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนที่ดวงนึกหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะอ่ะก็นี่แหละก็คือสภาพของใน DN ครับผมนะครับกับคุ้มกับมังกร30 FPS ครับผมนะฮะมาเลยมองแล้วปดตาผมโอเคครับผมก็อันนี้ก็ไปส่งตัวเชดเดอร์ตัวนี้ครับผมนะครับซึ่งวิธีการลงเนี่ยก็ไปโหลดที่เว็บ MCPDL ครับผมนะฮะโดยเขาใช้เว็บย่อลิงก์ WordType นะฮะซึ่งตอนนี้มันอัปเดตเพิ่มขั้นตอนในการผ่านมันนิดนึงครับผมนะคือเราเป็นอาร์ติเคิลนิดนึงครับผมโอเคครับสำหรับนี่ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องท้ายผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผม